ลันตะลันต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 ันบ้านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียวเห็นหน้าประเดี๋ยวเดียวหัวใจแห้งเหี่ยวจังเลยเอาสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกท่านทุกเพศทุกวัยทุกขนาดไม่ว่าท่านจะอยู่จุดไหนก็ตามของโลกใบนี้สื่อสารแขนงนี้มันไปทั่วทุกทิศนะทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวราบมันถึงเวลาเขาหรือไม่ประการใดในการที่จะให้นะคนที่อยู่บ้านเราได้หนักแน่นนะตามแนวทางที่ดำเนินกันมาก็ถือโอกาสต้อนรับกับสู่ทุกท่านที่เป็นสมาชิกนะฮะมาถึงนาทีนี้ก็จะขึ้นไป 25,000 26,000 แล้วนะครับก็ยินดีด้วยความพึงพอใจเมื่อเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ายิ่งทำให้ลุงออกตระหนักในสิ่งที่นำเสนอหรือตระหนักในหน้าที่แต่ความจริงหน้าที่นี้ไม่ใช่จะมีใครผู้ใดเข้ามาควบคุมเข้ามาสั่งการนะนะมันเป็นสำนึกสำนึกที่รู้ตนรู้ตัวในระดับที่พอที่จะเผื่อแผ่แบ่งปันกันได้หลายรูปแบบทุกรูปแบบเท่าที่เวลาเอื้อสติปัญญาก็นะค่อยๆลำดับไปทีละน้อยสองน้อยครับท่านที่มาใหม่ก็ขอได้โปรดให้ดูเยอะๆนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอหรือว่าเนื้อหาสาระของบ้านเราทีวีนี่มันขึ้นไปตั้ง 6,000 กว่า 6,000 กว่าคลิปก็แล้วกัน 6,800 ครับไปแล้วนั่นน้อยเสมอไหร่3ปีที่ผ่านมาดูสิวันหนึ่งต้องผลิตงานสักเท่าไหร่มันถึงได้ถึงขนาดนั้นนะครับถ้าหากว่าไม่มีความถ้าไม่สำนึกในหน้าที่จริงมันคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกผมว่างั้นนะส่วนทางท่านก็ใช้สิทธิจะแสดงความเห็นเข้าอยู่ในกรอบที่ไปกันได้ประมาณนั้นนะครับสิทธิที่จะติดตามหรือไม่ติดตามสิทธิจะดูหรือไม่ดูท่านเป็นผู้ที่ใช้สิทธิส่วนทางผมก็ประมาณ2 ทุ่มเวลากรุงเทพเนาะถือว่าเป็นหน้าที่ยกเว้นก็วันใดวันหนึ่งมันก็คงจะ มีธุระที่สำคัญกว่าอะไรทำนองนั้นนะครับแต่คงไม่บ่อยหรอกมาถึงตัวนี้ผมนึกถึงนู่นน่ะรายการประชาชีวิตที่ออกอากาศทาง AM 540สถานีวิทยุยันกรอบ20ปีเต็มๆผมว่าผมทำรายการสดอยู่ถึง 90% นะดูสิครับ20ปีกับ 90% นะมันถ้าไม่รักจริงๆนะมันคงไม่ได้ไอ้ที่หนึ่งที่สองสิครับใช่ไหมล่ะอันนี้กล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำจะได้ล่ะ สำหรับท่านที่คุ้นเคยกับรายการวิทยุนู้นที่ผ่านมานะครับอันพอเวลาที่นี่มันก็เป็นทางด้านเฟซไลฟ์นะยูทูบไลฟ์ใช่นะก็คงจะพยายามรักษาเนื้อผ้าแบบเดียวกันกับรายการปรัชญาชีวิตเนาะอ่ะหวนกลับไปลึกถึงเล่าให้ฟังเป็นไงบ้างฟ้าฝนบ้านท่านบ้านผมบ้านผมนี่ตก2 วันที่ผ่านมาเนี่ยตกจริงโอ้โหหนักมากมากมากนะครับทั้งลมทั้งฝนนะครับแต่ก็นะไม่ต้องพูดถ้าพูดมันจะกลายเป็นเฮ้ย
เพราะพอเวลาผมพูดเรื่องนี้มันถ้าไม่หนังหนาซากันผมก็มักจะไม่พูดหรอกพวกนี้ถ้ามันหนังหนาซากันเล่าให้ฟังวันนี้ก็พรำๆกันทั้งวันนะถึงจะหยุดก็ติดตามมาอีกเนี้ยเรื่องฟ้าเรื่องฝนเนี่ยก็เล่าสู่กันฟังในระดับที่พอจะเล่ากันได้โอเคนะเอาละกลับมาถึงเนื้อหาสาระของวันนี้จะเอาอะไรกันดีเนาะความจริงอยากจะให้ท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยเปิดประเด็นเป็นคำถามดีไหมดีไหมครับลองเปิดประเด็นสิครับถ้าเผื่อว่าใครพอที่จะอยากจะให้ผมพูดเรื่องอะไรจะให้เตรียมตัวเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรทำนองนี้ครับก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นลองดูเท่าที่นึกได้เท่าที่ท่านนึกได้จะติดขัดขัดตรงไหนกันประมาณนั้นนะครับใช่เนาะสิ่งที่คนที่เป็นหน้าใหม่ก็แล้วกันนะขออนุญาตแนะนำว่าที่อยู่ในภาวะหลุดโลกครับอยากจะให้ดูอยากจะให้ฟังเพราะมันเป็นแม่แบบมันเป็นต้นแบบนะครับว่าด็อกเตอร์ท่านหนึ่งที่ถามผมนั่นมันเป็นรายการก็เรียกอะไรเคเบิลทีวีใช่ไหมนั่นแหละก็มีผู้ดูกันเยอะแยะนะช่วงนั้นนะครับดูซิว่าด็อกเตอร์ท่านนั้นท่านถามผมเรื่องอะไรคุยกันไปคุยมามันเป็นยังไงแบบไหนประมาณนั้นนะครับโอเคนะผมถือว่าเป็นต้นเรื่องนะครับว่าเป็นต้นเรื่องต้นเหตุกันแล้วกันทำให้ YouTube บ้านเราดูทีวีมาถึงวันนี้ได้นะครับเพราะว่ามันก็อย่างว่าที่ผมพูดมันถึงเวลาที่จะให้พนักงานบริสุทธิ์มันทำงานพอเวลามันถึงเวลาแล้วก็ค่อยๆพิจารณากันครับเนาะแล้วก็สวยแต่อีกอันนึงคงไม่มีใครตั้งข้อรังเกียจผมเวลาผมสูบยาผมเรียกว่ายานะผมไม่เรียกว่าเป็นบุหรี่นะครับคนอื่นคนทั้งโลกเขาจะเรียกว่าบุหรี่หรือว่าซิกเรตแต่ผมเรียกว่ายานะครับก็บอกตามตรงทำอะไรผมไม่ได้หรอกไอ้ที่เขาว่านู่นนี่นั่นเรื่องปอดเรื่องอะไรต่างๆนะก็อยากจะใครไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายจะรู้นะกลัวทั้งนั้นแหละแต่ผมก็ต้องรู้ตัวผมนะครับว่ามันเหมือนกับเป็นการท้าทายในยะหนึ่งนะเหมือนกับเป็นการท้าทายทางโลกทางฝรั่งก็ต่อต้านกันมาโน่นนี่นั่นสารพัดนะเพราะเรื่องบุหรี่เนี่ยโครงสร้างก็จะมาจากนู่นนะครับองค์การอนามัยโลกนะครับนะถุงลมโป่งพองอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับใช่ไหมไม่ใช่โครงสร้างเล่นๆนะทำไมแต่ทำไมลุงออกทำไมถึงสวนนะสวนไปสวนมาทำไมถึงไม่วิตกกับเรื่องสิ่งเหล่านั้นแน่นอนนะครับก็ต้องรู้ตัวนะครับตรงนี้แต่ท่านอย่ามาสูบบุหรี่สูบยาเหมือนผมนะนะครับบอกลูกบอกหลานเอาไว้ด้วยนะครับมันคนละคนกันมันคนละอย่างกันนะครับก็ขอให้เข้าใจตามนี้หน่อยนะครับเอาล่ะเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องบอกว่าปะไหนล่ะดูเชื่อที่ว่าแล้วกันเป็นเงินไปซี่แป๊กแต่งไงมาไงสดตรงไหนนอเนี่ยเอาสดกดคำว่าสดปักเอานะมาอย่างยังไม่มาอีกเอาไม่มาเอาเข้าไปเมื่อกี้ก็เล่นหายไปได้ละโอ้โหดูหน้าลุงงอกลุงงอก
ลุงออกเพียวนี่อินอัสผมเข้าไปลุงออกเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปมีแต่เรื่องลุงออกตั้ง 6,000 กว่าคลิปให้ลุงออกเอ๊ะกดเฟซเข้าไปดูสิมาแล้วจ้ะคือนี่เอาละของจริงมาแล้วทีนี้แล้วขออนุญาตดูซิว่ามีกี่พระองค์ขึ้นมาก็41พระองค์นั้นนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับดูซิครับโอ้เรียบร้อยแล้วจ้ะคุณสรณัฐใช่ไหมครับโอ้ยใจผมบอกอยู่เด้อนะครับคงไม่เหมาะมั้งลองฟังในสิ่งที่ผมเล่าอะไรต่างๆนาน่าจะสรุปได้เนาะอยากใช้เป็นอย่างนั้นซะมากกว่าครับคุณสรณัฐครับ นะอะไรอีกเนี่ยต้องถามเข้ามาอะไรก็ถามเข้ามาว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกันจะเป็นทางโลกจะเป็นทางธรรมทำนองนั้นนะครับว่าถามมาแล้วจะตอบได้ไหมนู่นนี่นั่นนะครับ โอเคครับผมครับผมโอ้เอาล่ะตรงไม่มีคำถามเนาะไม่มีคำถามผมก็ขออนุญาตไปตามเรื่องผมแล้วทีนี้ เอาล่ะถือโอกาสเล่าให้ฟังครับเรื่องความเป็นมนุษย์เราเนี่ยนะมนุษย์เราเนี่ยมันวันนี้ก็มีผู้คนถามคุยกันทางโทรศัพท์นะฮะว่า เวลาทำสมาธินะสมาธิเป็นเรื่องของสากล นะครับอย่าลืมสมาธิไม่ใช่เรื่องศาสนานะครับจำหน่อยครับตรงนี้เพราะเรื่องศาสนาเป็นเรื่องของการบัญญัติในพระคัมภีร์ในพระไตรปิฎกโอเคนะแต่เรื่องสมาธิเป็นเรื่องของสากลถ้าหากว่า ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าสัตว์เลี้ยงสัตว์ด้วยคลานสัตว์อะไรต่างๆนาอย่างเช่นบัวกลางวันก็ไปกินหญ้ากันเนาะวัวควายเนี่ยพอเวลาเข้าคอกแล้วก็จะมาเคี้ยวเอื้องนะอากับกิริยาที่วัวควายเคี้ยวเอื้องนั่นแหละครับเป็นอากับกิริยาที่วัวควายก็ต้องมีสมาธิเห็นไหมครับแปลว่าอากับกิริยานั้นน่ะวัวควายจะยืนนิ่งนี่ก็เคี้ยวหญ้านะคล้ายๆกับกลางวันไปกินหญ้าก็ไปสต๊อกเอาไว้ต่อมาพอ ตกกลางคืนก็ขย้อนออกมามาเคี้ยวต่อบทกระยีเนี่ยเป็นลักษณะที่เรียกกันว่าวัวควายเขาก็ทำสมาธิกันนะครับกลับมาถึงมนุษย์เราเนี่ยคำว่าสมาธิมันแปลว่านิ่งนะครับเรื่องสมาธิเนี่ยแม้แต่อ่านหนังสือนะครับนั่นนะก็เรื่องราวสมาธิบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่า มันเป็นผลของสมาธินะอ่านหนังสือแล้วเข้าใจได้หน้าไม่ลืมหลังเห็นไหมครับหลังก็แปลว่าอ่านมาก็จำเนื้อหาสาระในเบื้องต้นได้จะเป็นเรื่องใดคนไหนที่มีคุณสมบัติพิเศษของการอ่านหนังสือก็มีการจดจำเป็นเรื่องมันราวคนไหนที่มีความพิเศษล่วงหน้าก็เป็นการตั้งประเด็นปัญหาล่วงหน้าว่าคล้ายๆกับว่าเนื้อหาที่อ่านนอกจากจำเนื้อหาได้แล้วลำดับได้ดีจดบันทึกไว้บ้างก็ยังคิดในล่วงหน้าถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยคน
ความคิดอย่างเนี้ยเป็นความคิดที่จะแอดวานซ์เข้าไปแล้วนะนอกเหนือจากข้อมูลที่ได้รับในการอ่านหนังสือในขณะนั้นอย่างเงี้ยฟังก็เหมือนกันมันก็อยู่ในหลักการอยู่ในกรอบเดียวกันในอันที่จะนำมาใช้ในการที่จะให้รู้นู่นนี่นั่นเนี่ยเนื้อหามันน่าจะเป็นอย่างนี้ซะมากกว่าผมว่านะมนุษย์ทุกวันเนี่ยนะเอาล่ะเรื่องราวของสมาธิวันนี้มีผู้ถามมาว่าจะทำยังไงเขาก็เล่าให้ฟังนะว่าเวลานั่งสมาธิมันโยกเยกมันนู่นนี่โยกเยกไม่นานนะมันก็จะนิ่งนะผมก็เลยได้ถือโอกาส เล่าให้กับผู้ที่เขาสนใจใฝ่รู้การถามมานะก็เลยตอบว่า องค์ประกรอบของการหลอมเหลามาเป็นมนุษย์เราเนี่ยถ้าหากว่าจะเอาแนวทางของศาสนาเข้ามาบรรยายอธิบายมนุษย์หญิงชายต่างวัยต่างขนาดเนี่ยส่วนรวมของมนุษย์ก็คือประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำลมและไฟมีอยู่สี่ธาตุนะครับทีนี้ถามว่าเวลานั่งสมาธิไปช่วงหนึ่งทำไมตัวถึงเคลื่อนไหวคำว่าเคลื่อนไหวก็ต้องมาอธิบายว่าเคลื่อนไหวแน่นะไม่ใช่เคลื่อนที่นะถ้าเคลื่อนที่ก็ต้องลุกจากนั่งทำสมาธิเดินไปนู่นนี่นั่นถือว่าเป็นการเคลื่อนที่แต่ถ้าเป็นการเคลื่อนไหวมันก็จะโยกอย่างเงี้ยโยกแต่หน้าทิ่มขมามไปบ้างเงยหน้าหลังพังหักไปหลังไปบ้างเคยเป็นไหมครับมันก็โยกซ้ายขวาบ้างมันจะวนอยู่อย่างนี้หลายรอบต่อหลายรอบไปเลยครับกรณีอย่างนี้สภาวะเช่นนี้ก็แปลว่าธาตุดินน้ำลมไฟกำลังจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวถ้ามันเป็นหนึ่งเดียวปุ๊บมันจะนิ่งภาวะนิ่งตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นเอกคตาครับสภาวะเอกคตาจะเกิดขึ้นโอเคนะทีนี้ใครรักษาความนิ่งนั้นได้เนี่ยคำว่าสมาธิซึ่งแปลว่านิ่งคือตรงนี้ใครรักษาคุณสมบัติแล้วกันความนิ่งนี้ได้ก็ควบคุมลมหายใจใช่ไหมครับจะเข้าออกให้สม่ำเสมอหรือก็นึกอยู่ในสิ่งเดียวที่ไหนนะคำว่านึกคิดคือใจเมื่อกายมันนิ่งแล้วใช่ไหมล่ะกายมันนิ่งแล้วเรามีสติแล้วนิ่งแล้วนะล้อมรวมหนึ่งเดียวกันเรียกว่าเอกคตามที่เรียบร้อยแล้วต่อไปความนึกคิดเนี่ยให้นึกคิดอยู่ในเรื่องเดียวครับอยู่ในสิ่งเดียวจดจ่ออยู่ในสิ่งเดียวแล้วควบคุมโดยลมหายใจเข้าและออกให้สม่ำเสมอนะครับก็แปลว่ากายกับใจก็ต้องมาล้อมรวมอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับให้เป็นหนึ่งเดียวกันในภาษาทางพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าโยนิโสมนสิกากายกับใจหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นแหละครับถ้าได้จริงนะทีเนี้ยที่บอกว่านึกคิดอยู่ในสิ่งเดียวส่วนหนึ่งแล้วมาด้วยมักจะวอกแวกก็ตัดคำว่าวอกแวกไปเป็นขยะ ก็เอาหนึ่งเดียวให้ได้นะครับเช่นนึกคิดเรื่องอะไรก็นึกคิดตัวเราทีเนี้ยถ้าไปนึกคิดนอกตัวเราไม่ใช่แล้วครับจะไปคิดเรื่องการเรื่องงานต่างไม่ใช่แล้วครับเห็นไหมในตัวเราถามว่าส่วนประกอบในตัวเรามีอะไรบ้างนะไม่รู้ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าก็แล้วกันอะไรก็สักอย่างนึงก็เอากันไปหนึ่งในนั้นก็คือความเจ็บปวดสำหรับท่านที่มีอยู่เห็นไหมก็นึกความเจ็บปวดไปมันจะค่อยๆทุเลาเบาบางทีน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นภาวะเช่นนี้ที่บอกว่าสมาธินี่มันสามารถที่จะรักษาตัวเองได้นะที่บอกว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาเบียดเบียนมันได้จริงๆนะอย่างเงี้ยยิ่งถ้าหากว่าสมาธิมันแก่กล้าแข็งกล้าขึ้นไปปุ๊บเราจะมองเห็นความสว่างในตาเราเนี่ยมนุษย์เราน่าจะมาอยู่ในรูปแบบนี้จะมากกว่าเพราะว่ามันช่วยส่งเสริมได้เยอะแยะเลยครับเรื่องสมาธิเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องระดับโลกนะที่ว่าแต่ละประเทศ
ผมอยากจะให้ออกไปทางนั้นซะมากกว่าในแต่ละท่านแต่ละคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยนะมีความคิดเวอร์ไวเวฟไปลักษณะอย่างนั้นมันผลดีจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองที่สุดแล้วนะนะเอาอย่างไรก็ตามคำว่าสมาธิแปลว่านิ่งเริ่มต้นก็ให้กายนิ่งก่อนหลังจากตกประบำแล้วใช่ไหมล่ะต่อมาก็เรื่องของการคิดการคิดเนี่ยคือความคิดนึกเนี่ยมันคือเรื่องใจโอ้โหมันไปกันไม่มีหยุดนะครับบางคนก็โอ้เรื่องคิดเรื่องจินตนาการไปกันให้เยอะแน่ๆเลยครับตัดเหตุการณ์ภายนอกไปทั้งหมดเอาแค่ในตัวเราเช่นหัวใจเต้นอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเต้นแปลว่ามีสติอยู่เห็นไหมครับควบคุมลมหายใจเข้าและออกให้มันสอดประสานกันนะคนไหนที่ไม่ได้รู้สึกรู้สาว่าหัวใจตัวเองเต้นก็ไปเรื่องอื่นเช่นจะนึกคิดอยู่ให้จำลองภาพไว้ว่าเรากำลังส่องกระจกเงาอยู่สิครับใช่ไหมฮะมองหน้าเรานะครับในกระจกเงานะครับเพ่งเขาเรียกว่าเพ่งมองเนี่ยอยู่ในส่วนเดียวก็เนี่ยอย่าไปไหนใบหน้าคือใบหน้าจมูกคือหมูกตาคือตาหูคือหูไปสักจุดหนึ่งนะดำเนินอย่างนี้ไปเรื่อยทุกครั้งไปเมื่อเราจะทำสมาธิไม่ว่าจะเป็นการท่านั่งจะเป็นท่านอนได้ทั้งหมดครับใช่ไหมครับค่อยๆทำครับเพราะเรื่องนี้ถ้าหากว่าไม่เริ่มไม่รู้จะให้ใครเริ่มแทนมันไม่ได้มันเป็นจับเป็นปัจเจกบุคคลนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมมีผมเล่าให้ฟังเยอะแยะมากมายกายกองถามว่าผมได้จากสมาธิเรื่องสมาธิเนี่ยขออนุญาตอ้างถึงนิดนึงนะครับอย่างนายดร.เลยเนาะที่ทำอุปกรณ์ยานอวกาศให้ลงจอดอะไรจะเป็นดวงจันทร์ยังไงดร.อะไรอาจองอาจองนะท่านดร.อาจองชุมสายนักจิตญาณนะครับท่านก็เผยแพร่เรื่องนี้สมาธิจะเห็นว่าคนระดับนั้นก็คือมนุษย์ธรรมดาอย่างท่านอย่างผมนั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรมากมายเกินไปกว่านั้นแต่ภาวะของท่านท่านได้จากสมาธิในการที่จะทำไงเนี่ยครับเพราะว่าในการรับงานนาซามาเนี่ยใช่ไหมมันก็ต้องในลักษณะที่เอาบางทีเอาชีวิตมันเดิมพันเหมือนกันแหละคงจะหานู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิตัวเดียวเนี่ยครับถ้ามันถึงจุดมันจะปลดล็อกให้รู้ในความต้องการเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงมันก็แนวทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเจ๊ว่าด็อกเตอร์ต่างๆนะที่ท่านมาแสดงบทบาทได้ก็ล้วนแต่จะมาจากสมาธิทั้งนั้นเลยสมาธิมันเป็นความรู้ที่นอกตำราผมว่ากันนะครับสิ่งที่มันได้ไอ้ตำรามเป็นข้อมูลที่เราร่ำเรียนกันมาได้ฟังกันมาจากครูบาอาจารย์สอนสั่งนะเราอ่านเองค้นคว้ามันนั่นเองข้อมูลเดิมๆแต่ตัวสมาธิเนี่ยก็ใช้ข้อมูลเดิมเนี่ยเป็นพื้นฐานแล้วมันจะได้ของใหม่ขึ้นมาเนี่ยฮะมันก็เพราะฉะนั้นความเจริญเติบโตทางด้านวัตถุทางด้านต่างๆนะแม้แต่ทางด้านความรู้วิชาการที่เราเรียนกันมาในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะฮะถอยหลังไปตั้งแต่นู่นนะไปถึงกาลิเลโออย่างเงี้ยแต่มันก็มาถึงทุกวันนี้ก็เจริญงอกงามไปหลายเรื่องแล้วทุกๆเรื่องนะนี่ก็คือที่มาของสิ่งที่บอกว่าสมาธิแล้วก็สมาธิส่วนหนึ่งมันก็คือเรื่องราวของจินตนาการจินตนาการไปนู่นนี่นั่นนะเท่าที่ใครจินตนาการไปรูปแบบไหนอย่างไรมันก็เป็นความก้าวหน้าจินตนาก็แบบคิดจะทำนู่นนี่นั่นมันก็จะออกของมันเองเนี่ยพลังสมาธิมันมาจากอะไรทีเดียว มันก็มีคำอยู่คำหนึ่งน่าสนใจนะครับวันนี้ก็พูดกับใครเนาะเดี๋ยวท่านมาที่นั่งกล้าวนี่นะครับโดยสถานะท่านก็เป็นผู้บริหารหมายเลขหนึ่งของบริษัทอะไรล่ะที่เรียกว่า MD นั่นเองครับนะของบริษัทของชาวต่างประเทศที่สิงคโปร์นะก็สามารถพัฒนาตนไปถึงบริหารในระดับนั้นได้ครับมีความเชี่ยวชาญ
หลายภาษานะฮะแต่ที่นี่คือเรื่องสุขภาพท่านก็มาที่นี่ให้ได้ช่วยปรับปรุงให้นะครับพอเวลามาแชร์ประสบการณ์แล้วเนี่ยครับท่านก็เล่าอะไรต่างให้ฟังกันที่สุดแล้วถามว่าก็มันไม่ได้จากสมาธินะซึ่งพื้นฐานความรู้ของท่านท่านก็ไม่มีอะไรนะจบปวสอเนี่ยนะจะมาแต่ความสามารถในการทำไปถึงจุดนั้นได้นะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงมากนะท่านก็บอกท่านโดยตรงเพราะฉะนั้นสมาธิมันจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสมควรทุกคนทุกท่านควรที่จะฝึกปฏิบัติให้ได้เพราะไม่ได้ลงทุนเลยนะครับนะยกเว้นการหายใจธรรมดาเนี่ยครับมันก็มีอยู่แล้วในธรรมชาติของตัวเองใช่ไหมล่ะเพียงแต่ว่าจัดระเบียบของการหายใจให้ได้เห็นไหมครับจัดระเบียบของการหายใจให้ได้ก็เท่านั้นเองแล้วมันจะเพิ่งพลูมาอีกครับสิ่งที่ไม่เคยคิดว่ามันจะรู้มันก็ได้รู้เนี่ยคือสมาธิเนี่ยเพราะนั้นคำว่ารู้ตัวนี้มันก็สารพัดที่มันจะรู้ไปละทีมันก็แตกไปเรื่อยกระจายไปเรื่อยนะไอ้ความรู้ทางด้านนี้ยิ่งถ้าหากว่านำมาประกอบกับทางโลกความรู้ทางโลกที่กำลังทำอะไรอยู่มันก็จะเสริมเติมให้กับทางโลกนี่เจริญงอกงามขึ้นในส่วนทางธรรมก็พัฒนาขึ้นไปเหมือนกันอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเกื้อกูลกันสรุปรวมความว่าเรื่องคนไหนก็ตามที่สามารถทำสมาธิได้นะที่ผมบอกว่ามันผ่านภวังค์ไปก่อนใช่ไหมล่ะแล้วก็มาเป็นเอกคตาแล้วก็มาเรื่องของ ความนึกคิดนี่เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยกายกับใจร้อมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเนี่ยจิตมันจะเปิดให้เลยคือความสว่างจะเห็นได้ในตานะไอ้ตรงนั้นนะครับเมื่อเห็นความสว่างในตาแล้วถามว่าก็มองตามความสว่างไปทั้งนั้นคล้ายๆกับว่าสิ่งที่คิดอยู่ในสิ่งเดียวกันจิตมันเปิดแล้วเป็นความสว่างในตาที่สามารถเห็นได้ในขณะที่อยู่ในท่ามกลางของนี่ก็พินิจพิจารณาตามความสว่างไปก็แค่นั้นเองแปลว่าเห็นจิตของตัวเองแล้วใช่ไหมจิตมันเป็นอย่างนั้นนะฮะเห็นอยู่ในตาเราเนี่ยครับทีนี้ไอ้เจ้าจิตที่ว่าเนี่ยความสว่างแล้วก็มองตามความสว่างก็เหมือนกับได้ เหมือนได้ไฟฉายกระบอกเนี่ยนะส่องนำทางเราพุ่งตรงจุดไฟฉายกระบอกที่ว่านี้ก็ส่องเข้าไปในแนวตรงเพราะแสงมันก็เดินทางแนวตรงอยู่แล้วเนาะแต่รัศมีของข้างที่มันออกไปกระจายความสว่างจะออกรอบข้างนะมันจะไปเห็นอะไรต่างสองข้างทางไปเรื่อยจะเห็นอะไรก็เห็นนะจะเห็นหมูม้ากาไก่จะเห็นสิ่งที่สกปรกโสโครกเห็นหมดแหละทีนี้เวลามันไปมันจะเหมือนกับขึ้นไปเงี้ยโทษทีพอเวลาดูไปมันกับไฟฉายส่องมันจะขึ้นไปเงี้ยเปิดมันจะขึ้นไปเงี้ยก็แปลว่าแต่ระดับของจิตนะครับมันจะไปเห็นอะไรที่มันเป็นอยู่ท้องฟ้าเห็นเมฆหมอกเห็นนางฟ้าเห็นเทวดาต่างๆนะฮะเห็นเทพเห็นพรหมมันจะวนขึ้นไปเนี่ยก็แปลว่าไอ้พัฒนาการทางจิตเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะก็ไปเรื่อยนะส่วนหนึ่งค่อนข้างจะมากหรือซ้ำไปมั่งว่าไปติดเนี่ยเห็นแล้วไปติดยึดไอ้ตรงนั้นนะฮะถอดถอนยากมากครับเพราะมันเป็นมิติของจิตไปแล้วตรงนั้นพอเข้าสู่มิติของจิตแล้วมันจะเห็นจริงๆในส่วนตัวนะพอเวลาคือมันยังไม่สุดมันเห็นมันยังไม่สุดถ้าหากว่าจะบอกว่าเอา31พุทธโภคให้ครบภูมิมารองรับในการอธิบายตรงเนี้ยนะมันไปถึงแค่เทวดา6ชั้นอย่างเงี้ยนะตามคำสอนนะครับหรือไปในรูปแบบของเทพพรหม14ชั้นที่เป็นรูปนะแต่ถ้าเลยไปถึงก็คืออรูปพรหมอีก4ชั้นเนี่ยมันจะต่างระดับของเลเยอร์ไปเรื่อยครับเรื่องจิตพัฒนาตรงนี้มันจะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยเนี่ยถ้าได้อย่างนี้ความสว่างจะพาไปเองครับสำคัญแต่เพียงว่าจะไปจิตอยู่2ข้างทางตรงนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเรื่องสมาธิมันจึงจำเป็นมากต้องให้ผู้รู้นำทางให้จำเป็นนะครับมีครูบาอาจารย์นะครับเรื่องสมาธิคนไหนไม่มีก็หาซะใครเนาะจะเป็นคนที่นำพาสมาธิของตัวเองให้ได้ก็สอดแสวงหาเอาเองตอนนั้นนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจริตขึ้นอยู่กับความพึงพอใจบางคนก็
หลงทิศหลงทางกันมาเยอะก็แล้วแต่ถือเป็นประสบการณ์แต่เกรงว่าอย่างหนึ่งมันจะไปติดยึดสิ่งที่เราเห็นนะออกมาก็เป็นทรงร่างร่างทรงไปเลยอย่างเงี้ยส่วนของผมผมไม่มีครูบาอาจารย์ในการทำสมาธิมันไปตามรูปแบบของผมเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่ไปรู้นู่นนี่นั่นมันจะไม่เหมือนใครไอ้ที่ความไม่เหมือนใครผมก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะที่ว่าเห็นไหมก็นำมาสู่ของการปฏิบัติการทุกวันนี้ในการใช้สองมือเปล่าทำนู่นนี่นั่นได้ตามที่ท่านได้รู้ได้เห็นนั่นแหละครับเนี่ยสรุปรวมความแล้วก็ให้ประโยชน์ทีเนี้ยในทางที่ดีใช่ไหมครับลองนึกถึงประโยชน์เป็นตัวหลักประโยชน์ตนของผมผมได้แน่นอนอยู่แล้วนะเพราะว่าผมทำได้เองด้วยจิตประโยชน์ท่านเวลานี้ก็ห่วงแต่ประโยชน์ท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยนะจะได้รับตามหรือไม่รับตามค่อยๆทำครับด้วยนะว่างเว้นจากการงานโดยปกติแล้วอาบน้ำท่าเรียบร้อยจะหลับจะนอนอยู่แล้วนะครับมันไม่ไปแย่งเวลาทำมาหากินแต่ประการใดเลยจะหลับจะนอนเนี่ยทำในช่วงเวลากำลังจะหลับจะนอนนั้นจะได้นอนได้สบายใช่ไหมพอเวลาเข้าสมาธิได้แล้วเนี่ยครับมันจะหลับลึกสมาธิทำให้หลับลึกพอเวลาหลับลึกมันก็พละกำลังพอเวลาหลับลึกถามว่าเราได้อะไรออโตเมติกคอนโทรลในร่างกายมันจะทำงานในหนึ่งก็บอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะทำงานมันจะระเบิดมันจะเผามากเผาผลาญธาตุทั้งสี่ของเราให้มีกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงให้เอ็มให้อิ่มให้เต็มตื่นเช้ามาก็จะมีเรี่ยวแรงแข็งขันในหนึ่งที่มันถูกสอนกันว่าการพักผ่อนที่ดีสุดก็คือการนอนหลับเห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าการพักผ่อนที่ดีสุดที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับทีนี้ในความจริงในชีวิตจริงในปัจจุบันเนี่ยการนอนหลับจะยากเจอกันเยอะมากผมนอนหลับว่าเอาแบบไม่ตื่นไม่ระโยมเนี่ยว่าก็หัวรอกันนะครับนะก็มาปรับให้เกิดการ ให้เกิดการนอนหลับได้โดยง่ายนะก็พลังนี้มันช่วยให้เกิดการนอนหลับโดยง่ายนะเพราะฉะนั้นพอเวลาเกิดการนอนหลับเนี่ยร่างกายมันทำงานอัตโนมัติของมันเนี่ยเห็นไหมพลังงานที่บริสุทธิ์มันทำงานแล้วเนี่ยมันก็สะสางสิ่งที่มันไม่บริสุทธิ์ออกจากร่างกายจะเป็นกล้ามเนื้อจะเป็นกระดูกจะเป็นที่เขาเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บความเจ็บปวดเมื่อยล้าพวกนี้มันก็จะออกไปทีละน้อยสองน้อยเนี่ยนะครับเนี่ยมาถึงตรงนี้จะบอกว่าจิตรักษากายก็ว่าได้นะครับจิตรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยเรื่องตัวตนของตัวเองนะครับเนี่ยพอเวลามันได้มาเรียบร้อยตัวมันจะโปร่งเบาเนี่ยมันก็ได้เป็นทุนแหละได้เป็นทุนนะทุนทางจิตคนไหนที่ทำไอ้พวกนี้ได้เป็นทุนจะติดเป็นนิสัยทีเนี้ยนะชีวิตประจำวันก่อนหลับนอนจะต้องว่าก่อนจะหลับลงไปก็ผมแนะนำให้นอนทำสมาธิเพราะว่าเวลาหลับมันจะได้หลับไปเลยมันจะได้เสื่อมกันได้ไม่ต้องเสียอารมณ์เปลี่ยนอิริยาบถใช่ไหมครับไม่ต้องไปเสียอารมณ์เปลี่ยนอากับอิริยาตามน้ำไปเลยตื่นเช้าก็ว่ากันใหม่ประมาณนั้นเนี่ยจึงไม่อยากจะให้ใครเสียโอกาสในการทำสมาธิผมจึงแนะนำให้นอนทำก็ด้วยเหตุปัจจัยเพียงเท่านี้นะเพราะว่าผมเองก็ได้จากการนอนที่ว่าเนี่ยก็เลยแนะนำการนอนทำสมาธิเป็นหลักเห็นไหมครับกลับมาถึงนู่นนะฮะ ถอยหลังไปหาพระพุทธเจ้าก็ได้อากับกิริยาเวลาพระองค์จะเสด็จดับขันธปฏิปรินิพพานนะครับใช่ไหมท่านอยู่ในท่านี้นั่นแหละครับเรียกว่านอนไปนอนไปเห็นไหมฮะนั่งมาจึงได้เวลานอนก็นอนไปผมก็พยายามลิงไปมันคงจะถึงเวลายุบนอนทำสมาธิกันได้แล้วเนี่ยไม่หลังขดหลังแข็งไม่ปวดเมื่อยไม่เจ็บปวดนะหรือว่าเจ็บปวดก็จะคลี่คลายลงไปเวลาเรานอนเลยครับนี้พอเวลาหลับปุ๊บร่างกายมันจะจัดระเบียบมันเองครับความสมดุลของมันเวลานอนหลับร่างกายเวลาพลิกไปนู่นเนี่ยก็จะจัดระเบียบเขาเองมันมหัศจรรย์มากนะมหัศจรรย์เหลือเกินครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนั่นๆๆไอ้เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่เป็นปัจเจกบุคคลเห็นไหมครับใครทำใครได้นะทีนี้ไอ้การเร่งปฏิกิริยาให้มันมีมากขึ้นก็คืองับอากาศสูดหายใจให้เบายาวลึกเข้าไปอ้าปากกลั้นนานๆนี่ฮะเป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยาให้พลังงานความร้อนอยู่ในตัวเราให้มีมากขึ้นคือการเผาผลาญ
ผาผลาญหรือการสำดาบกระบวนการทางการแพทย์จะเรียกว่าเมตตาบูริซึมนะครับในการที่มาทำเนี่ยมันก็จะพอเวลาพลังมันได้ปุ๊บจะรีเอทออกมาเข้ามายังผิวหนังของเราเนี่ยมันจะย้อนอย่างเงี้ยมันก็เป็นลักษณะของแม่เหล็กเนี่ยทำงานมหัศจรรย์มากนะครับนะออกในผิวกายเรารอบนอกแล้วก็ดึงขึ้นสู่ภายในก็หัวใจเป็นตัวเดพเพลจังเลยเห็นไหมจะทำงานมันเองครับเห็นไหมมันก็สูบฉีดเลือดลมได้อย่างสบายก็มีอยู่แค่นี้ฮะมันเป็นหลักการที่ผมว่ามันไม่ได้ยากไม่ได้แบกไม่ได้ห้ามทำครับทำครับทำครับทีนี้ถามว่าเจ้าพลังงานที่ว่านี้ได้ขึ้นมาแล้วถามว่าไม่ใช่อะไรบ้างผมก็พยายามจะบอกให้ลูกหน้านะครับ ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์จะเป็นเคมีชีวฟิสิกส์มาถึงวันนี้เรื่องคลื่นนะครับนะไอ้เจ้าเรื่องคลื่นที่มันอยู่รอบตัวเราเองยิ่งคนไหนที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศนานๆเนี่ยครับไอ้แสงที่ว่าจะคิดว่าดีนะครับไอ้แสงที่เราเห็นตรงนี้จะคิดว่าดีเลิศนะบอกให้ทราบไว้นะครับเนี่ยไม่มีก็ไม่ได้จะเนี่ยใช่ไหมก็ไม่มีใครมาพูดจาเล่าให้ฟังว่ามันอันตรายแบบไหนอย่างไรผมก็ใช้สบายๆนะครับทำอะไรผมไม่ได้หรอกพวกนี้ใช่ไหมเมื่อรู้ว่ามันทำอะไรผมไม่ได้ก็ต้องแชร์กันเล่าให้กันฟังนะแสงเสียงความร้อนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยอุณหภูมิภายนอกมันจะมาเกิดภาวะความดันความชื้นความกดทำให้ร่างกายเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันพูดว่าไงมันถูกบีบอัดนะยิ่งฝนตกฟ้าร้องนะเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงก็ฮัตช่องฮัตเชอร์แล้วเป็นภูมิแพ้อะไรสารพัดที่จะออกไปใช่ไหมพอเวลาเรารู้เนื้อหาตรงนี้อ่านอากาศเข้าไปให้พลังงานภายในมันทำงานมากกว่านะครับก็ถ้าเราได้ตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บปั๊บเนี่ยถามว่าต่อไปจะอะไรเกิดขึ้นผมก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ผมเป็นห่วงเป็นใหญ่คือความเจริญด้านวิทยาศาสตร์อย่าลืมนะฮะโลกแห่งวิทยาศาสตร์นะหรือโลกแห่งวัตถุนิยมก็จะแข่งขันกันเนี่ยแข่งขันกันสังเกตไหมเขามีอำนาจพวกประเทศมีประเทศมหาอำนาจก็จะแข่งขันทำนู่นนี่นั่นกันไปก็มาเบรกมาบล็อกกันมาข่มขู่กันบางทีเนี่ยครับนะมาถึงจุดหนึ่งไม่รู้ว่าจุดไหนแต่จุดหนึ่งเนี่ยเนี่ยไอ้ผู้ใหญ่ทะเลาะกันไปเนี่ยช้างสองเชือกชนกันเนี่ยไอ้เครื่องมือพวกนี้แหละครับจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์เห็นไหมครับตูมไปตามมาผมยังคิดอยู่นะครับว่าคือกลุ่มที่เป็นไฮเทคพวกนี้ก็จะมีอะไรเนาะก็เรียกว่าแฮกเกอร์โอเคนะแฮกเกอร์ต่างก็จะสืบความลับกันอย่างนี้เหมือนกับหลับตาเดินเลยครับแฮกเกอร์ไม่รู้ว่ากดเวลาดูแล้วคอมแพร์เลยว่าต้องเป็นอย่างนี้พอกดอะไรไม่รู้เมื่อกดดูซะนะกลายเป็นกดสวิตปุ่มระเบิดปรมาณูเข้าให้เนี่ยฮะมันจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับดีไม่ดีหมองูตายเพราะงูนะเรื่องเนี้ยผมก็พยายามจะเล่าให้ฟังถ้ากดปุ่มขึ้นมาปุ๊บปั๊บอะไรนึงเกิดขึ้นไอ้เล็งจรวดอะไรต่างๆหัวกระสุนมันเป็นทิศทางที่เป็นจุดเป้าหมายอยู่แล้วใช่ไหมลองนึกภาพสิครับมันไม่ใช่การทดลองในทะเลทรายนะที่ว่าใช่ไหมอันนี้เล็งเป้าอย่างเงี้ยทีนี้ดูกันไปดูกันมาว่าเขาจะทำงานยังไงเนี่ยแฮกเกอร์โอเคไหมพอเวลากดปุ๊บพอมันหลุดออกมาจากอะไรล่ะปลายกระบอกนั่นเท่านั้นแหละพี่มันตกตรงไหนทีเนี้ยนั่นแหละครับแล้วก็ระแวงกันทีเนี้ยอ้าวเธอยิงมาฉันก็ยิงกลับได้นี่หว่าเท่านั้นแหละครับโอ้ผมก็พยายามจะเล่าให้ฟังเด้อพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยนะครับนะเล่าให้ฟังไปหายใจด้วยแล้วกันนะเพื่อที่จะได้รับมันเป็นบางอย่างตรงนี้เข้ามามันเป็นพลังสมมุติว่ามันตกไหนก็ไม่รู้ครับเพราะว่าไอ้ประมาณไอ้ระเบิดนิวเคลียร์ทุกวันมันเป็นเรื่องของก็เรียกว่า third action นะ thermonuclear นี่นะครับ third action นะคล้ายๆกับเริ่มต้นมันจะเป็นจุดปุ๊บมันจะแผ่รังสีมาก่อนครับนะแล้วเขาจะทำเทคนิคแล้วมันโดดกลับขึ้นไปทีนึงมันเหมือนกับที่บอกว่าอ้าวเริ่มต้นกับฟิวชั่นแต่ว่ากับฟิวชั่นโดดกลับต่อมากับฟิวชั่นต่อไปโอ้โหเลย
ดูกันไปมันแตกกันมากมายนะครับแล้วจะเป็นระเบิดไฮโดรเจนด้วยทีนี้เอาแล้วควบคุมไม่ได้นั่นแหละครับมันจะขจรกระจายไปทั่วโลกกันถามว่ามาถึงตรงนั้นจะอยู่ไงกันเนี่ยใช่ไหมครับมันรุนแรงมากจริงนะพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยทีนี้พอเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หยุดไม่ได้ทีเนี้ยมันเป็นแอคชั่นเชนใช่ไหมถ้ามันไม่ร่วมถ้ามันแตกอยู่ได้หนึ่งในเวลาเนี้ยของโลกเนี่ยมันก็แผ่ไปเลยมันไม่หยุดนะไฮโดรเจนกลืนกินออกซิเจนหมดเลยทีเนี้ยแห้งแล้งต่อใช่ไหมครับอะไรทำนั้นลองจินตนาการไปตามที่ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังว่ามันเป็นไปอย่างนั้นจริงๆนะครับนั่นคือเฉพาะนิวเคลียร์นะครับทีนี้เคมีล่ะก็เป็นอาวุธเคมีเข้าไปแล้วนะเคมีเนี่ยอาวุธเคมีไปแล้วดื่มยี่ห้อแบบพิษทั้งนั้นนะครับเอาง่ายๆเลยไอ้ที่เขาว่าอะไรนะยาบ้า นะครับนั่นนะฮะก็คือเคมีนะครับจะมีสารตั้งต้นของเขาอยู่นะก็เรียกอะไรสารตั้งต้นเขามีสับเสียงเขานะพวกมาจากยาแก้ปวดนี่แหละปวดนู่นนี่นั่นนะครับอันเฟตามินประมาณนั่นแหละฝ่ายเคมีก็จะรู้ทางด้านเคมีก็ใครล่ะกลุ่มเภสัชได้ไหมที่ต้องเก่งกาสามารถเคมีนะครับกลุ่มเภสัชประมาณนั้นหรือเปล่าครับหรือวิทยาศาสตร์สาขาเคมีที่รู้กันอยู่ทุกวันนี้นะจะเป็นเคมีปิโตรเลียมเคมีปุ๋ยเคมีนะเคมีเรื่องอยู่ยาก็ไปตามรูปแบบนั้นที่ว่าเนี่ยลองใคร่ครวญครับผมถือโอกาสเล่าให้ฟังว่ากว้างๆและทั่วไปเพราะนั่นมาจากว่ามันถึงตรงนั้นนะส่วนชีวะที่เนี่ยครับก็หาไปเรื่อยแหละครับสุดท้ายก็ไปเจอตัวเล็กเนี่ยอันตรายจะเป็นที่เรียกว่าอาวุธชีวภาพนั่นแหละครับตรงนี้แหละครับที่มันจะขึ้นมาเกิดมาแม้ว่าไอ้นิวเคลียร์จริงๆตั้งใจกดจริงๆคงไม่มีใครตั้งใจหรอกครับเพราะมันไปหนึ่งมันจะมาสองมาสามทุกคนมันเอาไม่อยู่แต่ตรงที่แฮกเกอร์ที่กดไปกดมาตรงนั้นนะฮะมันจะเป็นไปได้มันเหมือนกับไม่รู้นะผมก็คิดแล้วเราสู่ฟังตามบทบาทลีลาของหงอกอะไรกันนะกลับมาถึงอีกอันหนึ่งก็คือคลื่นทีเนี้ยคลื่นมือถือเนี่ยกับมือถอยสิ่งที่มองไม่เห็นตัวเนี่ยออฟฟิศซินโดรมมาแล้วนะแต่ภูมิแพ้นู่นนี่นั่นพวกนี้เป็นตัวเรียกปฏิกิริยาหมดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวิทยาศาสตร์ทุกสาขาเวลาเนี่ยมาถึงปลายสุดแล้วมันเป็นอันตรายนะครับต้นทางในการเรียนรู้คือเครื่องกลใช่ไหมฮะเครื่องกลก็แตกแรงมาถึงเรื่องราวของเรื่องไดนามิกเรื่องสแตติกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แตกออกไปมันก็ขอบข่ายก็จะกว้างในเรื่องพวกนี้ก็ไดนามิกสแตติกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำให้เสียงผมเสียหายนะครับมันเป็นการที่ทำให้เกิดวัตถุที่มันเอามาเป็นของใช้กันวิชาการพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นเห็นไหมครับอันนี้กำลังพูดถึงเรื่องของพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าพลังงานตัวนี้มันจะดูเด็ดเผ็ดมันมากพลังงานทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดทีนี้กลับมาถึงลุงออกก็นำเสนอเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่นะเพราะนั้นใครก็ตามที่ฝึกปรือสิ่งที่เราให้ฟังมาทั้งหมดคือสมาธิที่ว่าเนี่ยก็แปลว่าจะให้พลังงานบริสุทธิ์ตัวเองมันทำงานมันทำงานแล้วมันทำงานมันคือเป็นลักษณะสุดท้ายแล้วจะมาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองตัวเองนะจากภัยอันตรายที่จะมาจากด้านวิทยาศาสตร์นะครับถ้าใครเข้าใจในประเด็นนี้ในจุดนี้ก็ฝึกเอาครับทำเอาครับเพราะอย่างน้อยสุดนาทีที่ลุงหมอก็นำเสนอแล้วก็มีแนวทางให้ด้วยนำพาสมาธิจิตนั่นแหละครับในคลิปวิดีโอ 6,800 กว่าคลิปกันนั่นไม่ใช่น้อยนะนั่นก็เลือกเอาครับเลือกเอาอะไรที่มันอยู่ในจุดในความสนใจหรือว่าอยู่ในเก็บได้ก็เชิญนักวิทยาศาสตร์นะเนี่ยผมว่ามนุษย์เรามันน่าจะมายรูปแบบนี้ซะมากกว่านะในการที่จะเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับกันและกันใช่ไหมครับในส่วนตัวผมนะผมคิดแล้วก็เล่าให้ฟังสรุปไว้เป็นเช่นที่ท่านได้ฟังตามเนี่ยพอไหมครับหรือว่ายังมีอีกเอาล่ะทีนี้ก็ขออนุญาตดูหน้าจอโอ้ลืมได้ทีนึง62พระองค์แล้วนะครับ
โอเคยินดีทุกความยินดีทุกท่านนะครับผมก็หลับตาพูดไปเรื่อยได้แสดงเราเท่านั้นคนเนี้ยสื่อสารด้านนี้มีประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับใช้เกิดประโยชน์กันทุกคนทุกท่านนะครับโอเคดูซิว่ามีท่านใดจะถามนู่นนี่นั่นบ้างหรือเปล่าครับครับไม่มีผมก็เพิ่มไปเรื่อยนะครับความว่างกับช่องว่างในความว่างไม่เหมือนกันใช่ไหมคะการเข้าถึงความว่างกับเข้าถึงช่องว่างในความว่างคือโอเคครับลองฟังดีๆนะครับ อย่าถามลึกทีเดียวครับ ครับมันจะถ้าหากว่าดูคำถามเนี่ยมันจะตอบไปถึงนิวเคลียสนู่นนะเนี่ยนะครับไม่ใช่แต่เรนเดอร์สิบอกให้นะครับคือว่าเข้าถึงพระธรรมที่ต่างกันใช่ไหมคะเอาล่ะฟังนะคุณกระหลกวันครับ ผมพยายามที่จะพูดมันเป็นมิตินะช่องว่างในความว่างเห็นไหมช่องว่างในความว่างแปลว่าความว่างมันเป็นภาษาเนาะมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรคำว่าความว่างความหมายภาษาคือความว่างคือไม่มีอะไรไม่มีอะไรสุดท้ายแล้วในนามของพุทธศาสนาคือไม่มีแม้กระทั่งตัวของเราเองเห็นไหมครับเห็นไหมถ้าความเป็นจริงของชีวิตจริงเนี่ยไอตัวเราเป็นตัวตนเนี่ยมันจะเป็นความว่างได้ไงไหมครับมันก็ไม่ได้เนาะหรือแม้แต่มองไปข้างนอกมันมีวัตถุต่างๆมันจะบอกเป็นความว่างได้ไงครับมองเข้าไปท้องฟ้าก็เป็นเมฆหมอกมันเป็นความว่างได้ไงเนี่ยที่มันจะมาติดล็อกตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นสมาธิจิตมันจะเข้าไปสู่ความว่างจิตที่บริสุทธิ์เมื่อไรครับจะเจอความว่างนี่แหละครับเริ่มต้นกับนำตามด้วยความสว่างมันจะพาไปเองฮะบุญหนุนขึ้นมาเองฮะบุคคลที่จะมีบุญหนุนตรงนี้นะฮะก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังว่าเป็นผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดเห็นดีเห็นงามกับใดๆก็ได้ในโลกในหนึ่งก็บอกว่ามองโลกในแง่ดีนั่นเองโอเคนะพอได้ในหนึ่งมองโลกในแง่ดีคนเนี้ยประเภทเนี้ยมันจะมีบุญหรือว่ามีพลังงานเนี่ยทำให้ผลักดันของเราจากความสว่างไปเป็นความใสหรือว่าจากในมิติของโลกซึ่งมีกดความกดความแรงความชื้นของชั้นบรรยากาศเนี่ยมันจะผ่านทะลุออกไปด้วยตัวมันเองนี่คือความมหัศจรรย์แล้วก็จิตนี่มันจะเข้าไปสู่ความว่างนะความว่างคือไม่มีอะไรเลยดวงดาวก็ไม่มีทำไมเขาว่าความว่างไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละครับพอเวลามันหลุดโลกเขาเรียกว่าหลุดโลกีวิสัยเข้าสู่โลกุตตรวิสัยนะภาษาที่จะใช้กันนะหรือในหนึ่งก็บอกว่าเข้าสู่ภาวะของพระนิพพานนั่นคือเข้าสู่ตรงนั้นคือความว่างนั่นเองครับโอเคนะไอ้แสดงว่าช่องว่างใช่ไหมครับผมก็ใช้คำว่าภาษาช่องว่างมาซ้อนในความว่างซะเพื่อมันเห็นเป็นมิติคำสองคำในเวลามันซ้อนกันอยู่มันก็เห็นเป็นร่องรอยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นช่องว่างในความว่างก็เพียงแค่ช่องว่างก็แค่เป็นภาษาจุดหนึ่งเข้าไปใส่เข้าไปเพื่อให้เป็นมิติโอเคนะเห็นเป็นสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันตามน้องเนี่ยครับหรือช่องว่างในความว่างเนี่ยถ้าหากว่าผมมีกระดาษแผ่นหนึ่งเราดูมันเป็นความว่างนะจะไปดูอย่างอื่นนะครับเป็นความว่างเห็นไหมครับถ้าหากว่าผมทำอะไรสักอย่างจอดไปตรงนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นช่องว่างในความว่างเห็นไหมมันก็เป็นสองสิ่งตัดกันโอเคพอได้นะครับตามที่เราแสดงให้เห็นในจอเนี่ยครับช่องว่างในความว่างเนี่ยรูปแบบแค่นี้นะครับเอาล่ะกลับมาอ่านต่อชี้ซิว่าคุณมีคำถามจาก YouTube นะครับคุณวรดาคล้ายคลึงถามว่าอยากรู้ความหมายสมบัติขอโทษครับสมาบัติ7และ8เป็นอย่างไรโอ้ไอ้ตรงนั้นเป็นตำราแล้ว
ถ้าเป็นตำราขออนุญาตผมเองผมไม่ได้จำตำรานะถ้าพูดว่าสมาบัติในแนวทางที่ผมจะย่นย่อให้ฟังนะก็คือฌานนั่นเองฌานสมาบัตินะได้ฌานสมาบัติถ้าตามตำรานั้นมันไปเยอะส่วนด้านของผมเนี่ยผมใช้ว่ามฌานนี่ผู้ใดได้ปฐมฌานผู้นั้นจะเข้าถึงพระธรรมในระดับพระโสดาบันใช่ไหมมันง่ายขึ้นเยอะปฐมฌานเป็นยังไงได้ยังไงนี่เป็นต้นโอเคนะก็เป็นในรายละเอียดนะครับส่วนคนไหนได้ทุติยฌานนะก็จะไปเข้าไปถึงพระธรรมในระดับพระสกิทาคามีสกิทาหรือสกทาก็ความหมายเดียวกันนะครับนะผู้ใดไปได้เรื่องของ อะไรตติยฌานนะฮะก็จะเข้าไปถึงนู่นระดับอนาคามีนู่นนะครับนะผู้ใดได้ถึงจตุฌานก็คือฌาน4 นั่นแหละครับประเภทหลุดโลกหมายความว่าถ้าเป็น ในภาษาพุทธศาสนาคือพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงประมาณนั้นใช่ไหมผมจะพูดอยู่ในกรอบตรงนี้นะส่วนสมาบัติ8สมาบัติ9ก็คงจะเป็นตำราหรือว่าใครเห็นไม่บ้างก็ไม่รู้นะฮะก็นั่นคือเรื่องของเขาเห็นไหมครับกำลังพูดถึงเรื่องของเราให้ฟังผมว่าย่นย่อได้ง่ายกว่าเยอะแล้วนะแต่เอาเถอะผู้ใดที่ปฏิบัติได้ถึงจึงจะรู้สภาพสภาวะไอ้ตรงนั้นนั่นเองถ้าไม่ถึงมันก็ได้แค่ตำราอย่างเงี้ยใช่ไหมครับตำราคือทฤษฎีที่ศรีมาหลังปฏิบัตินะถามว่าใครปฏิบัติเนี่ยต้องต้นเรื่องหรือพระเจ้าเห็นไหมครับหรือเจ้าชายวิสาเป็นนักปฏิบัติผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการผมก็โยงถึงตรงนั้นเท่านั้นเองนะครับส่วนทางเราท่านก็มารู้ตามแนวตามนัยยะที่เราสู่กันฟังกันและกันพอจะได้ตรงนี้โอเคไหมหวังว่าก็ขอตอบตามนัยยะของลุงออกแล้วกันนะนอกนั้นก็ถือว่าเป็นตำราจดจำมาก็ดีเหมือนกันจดจำไม่เสียหายแต่ถ้าหากว่าจะเปลี่ยนรองเท้าคู่เก่าไปคู่ใหม่ผมก็ว่ามันก็น่าจะเข้าท่ามั้งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับท่านนะโอเคครับคำถามถัดไปจากน้องแก้วไอดีว่าน้องแก้วนะครับการมองเห็นลายผ้าหรือกราฟิกต่างๆเป็นจังหวะในความมืดดำตอนทำสมาธิที่นอกเหนือจากไอสว่างเป็นผลจากสมาธิด้วยหรือไม่โอ้ขออนุญาตเล่าให้ฟังตรงนี้ถ้าหากก็เริ่มต้นจากความสว่างก่อนนะฮะตาเห็นความสว่างในความมืดถ้าจะมันที่สุดของตรงนั้นมันจะเกิดตรงนี้ก่อนครับผมเรียกว่าไอโอพาสนะครับหรือจิตประพัสสรก็ว่าได้มันจะมีควันพวยพุ่งเหมือนพ่นควันบริวจากปากเนี่ยแล้วมันก็หายไปนะแล้วมันจะเกิดขึ้นมาใหม่จนต้องมีความนิ่งมากพอนะครับกับพริบตาเนี่ยไปเลยนะครับมันพวยพุ่งไปปื๊ดมองไปสุดจุดโอเคนะครับรอบแล้วรอบเล่าครั้งแล้วครั้งเล่ามาอยู่นะทำจนเป็นนิดนะฮะสภาวะเช่นนี้ผมเล่นมาเป็นปีนะครับอยู่กับตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะถามใครเอ้ามองไปถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นฉากกั้นฉากนั้นก็เป็นลายเป็นตาหมากรุกก็ได้หรือเป็นลักษณะคล้ายลายมือก็ว่าได้นะหรือจะเป็นตาข่ายกั้นเอาไว้ก็ว่าได้หรือแม้แต่จะเป็นรูปลักษณ์ของลายไม้ก็เป็นไปได้นะไม่รู้ว่าจะเป็นดอกไม้แบบนะมันเป็นเส้นอ่ะเป็นเส้นตัดเนี่ยนะถ้าแนวทางที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็คือแนวทางของลุงออกเนาะแต่ถ้าหากว่าถ้าไม่เจอความมืดก่อนผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงจะเห็นไหมครับความมืดจึงไปเห็นลายนั่นก็ไม่สามารถอธิบายตรงนั้นได้โอเคนะเพราะว่าผมไม่ได้ไปรูปแบบนั้นนะก็แล้วแต่ว่าท่านจะเอาอะไรเป็นหลักในการดำเนินต่อไปโอเคไหมนั่นคือครับผมขออนุญาตนี้ครับว่าเนื่องจากว่าเป็นภาษาพิมพ์นะครับแล้วก็ผ่านการอ่านของเจ้าหน้าที่และอ่านสู่ลุงหมอกถ้าเป็นไปได้ดีน้องแก้วได้กรุณาโทรเข้ามาที่02-985-9886แล้วก็ถามสดๆดื้อๆกับคุณลุงได้เลยนะครับโอเคอย่างนั้นก็น่าจะโอเคนะมันจะได้แชร์กันมันจะได้ถามตอบกันด้วยนะครับคือพวกนี้มันต้องถามในการตอบโต้ตอบกันด้วยนะต่อยอดกันละกันนะ โอเคนะถ้ามาได้สบายๆไม่ต้องเกรงเนื้อเกรงตัวแล้วครับเพราะเรากำลังแชร์กันอยู่นะอีกนิดนึงขอคุณกนกวันให้มันหมดนะช่องว่างในความว่างไม่เหมือนกันใช่ไหมโอเคตกลงก็ภาษามันไม่เหมือนกันโอเคนะครับช่องว่างคือหนึ่งความหมายความว่างคือหนึ่งความหมายไม่ต่างกันที่ภาษาแปลว่าภาษาไม่เหมือนกันนะครับ
โดยเนื้อรวมแล้วก็คืออันเดียวกันเห็นไหมครับนั่นแหละคิดว่าชัดเจนนั่นแหละถือว่าเข้าถึงไหมก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับต้องเข้าถึงพระธรรมมันถึงจะได้ตรงนั้นนะครับพระธรรมที่ว่าพระธรรมขั้นสูงนะครับไม่ใช่พระธรรมในระดับโสดาโสดามันไต่ขั้นมันได้อยู่นะครับพระธรรมนั้นโสดาเนี่ยมันได้แค่อะไรผมพูดบ่อยๆนะขึ้นเปอร์เซ็นต์ก็25%นะพอได้ครับสักกิตาก็50อานาก็75อัพเนี่ยถ้าหากไปถึงจุด 100% นั่นฮะก็จะเข้าสู่พระธรรมจังหวะในภาพแบบที่ในการไปเห็นตรงนั้นนะฮะมันก็มีมิติเหมือนกันนะมิติมันเข้าไปทั้งร่างกายไอตัวเข้าร่างกายร่างกายเข้าเนี่ยโอ้โหเลยนะนั่นก็เป็นอีกมิติหนึ่งเพราะว่าไอสิ่งพวกนี้เราไปด้วยจิตมันลักษณะได้ในระดับปัญญาวิมุตต์ไปอย่างนั้นเป็นต้นนะครับโอเคนะคิดว่าตอบได้กลมกลืนแล้วครับคุณกระดกวันถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เรียนเชิญอีกนะครับเชิญครับทำไมมนุษย์เราคนเราจึงโดนฟ้าผ่าตายแล้วเกิดได้ไหมอ๋อตามวิชาได้ไหมเนี่ยก็การต่อตามหลักวิชากันแล้วกันไอเรื่องของประจุไฟฟ้าบวกลบในชั้นบรรยากาศประจุภาพพื้นดินเนี่ยจำไม่เลยครับจะบอกว่ากราวก็คือลบกราวรู้จักขั้วแบตเตอรี่ไหมครับรถยนต์นะเครื่องหมายลบนั่นคือกราวคือพื้นดินโอเคไหมครับนั่นนะก็คือขั้วลบถ้าเป็นประจุคือประจุลบนะครับทีนี้ส่วนอากาศนะประจุบวกเมื่อมีลบมันก็ต้องมีบวกใช่ไหมครับไอ้บวกกับลบเนี่ยครับที่มันเป็นความต่างกันเนี่ยนะลบมากกว่าบวกมากกว่าลบก็ได้นะทั้งสองสิ่งเนี่ยมันก็จะสอดประสานกันทำให้เกิดฟ้าแลบฟ้าร้องแล้วก็ฟ้าผ่าใช่ไหมครับเฉพาะอย่างตัวฟ้าผ่าเนี่ยสิทำไมต้องมาผ่ามนุษย์วัวควายไม่ผ่าแล้วผ่าหมดแล้วครับต้นไม้ใบหญ้าอะไรขวางผ่าหมดแล้วครับก็แปลว่าจุดนั้นอนาบริเวณนั้นมีความเข้มข้นของประจุที่เป็นต่างกันมากก็แค่นั้นเองครับไม่รู้ใครเดินมาตรงนั้นก็โชคดีไปแล้วครับโชคดีที่ตายก่อนนะผมก็พูดไปในรูปแบบโชคดีที่ตายก่อนแป๊บหนึ่งตายก่อนแป๊บหนึ่งไปเลยเนี่ยผมว่ามันดีนะไอ้ที่มันไม่ดีเพราะว่ามนุษย์จะมานั่งถกเถียงกันจะทะเลาะกันบ่อแว้งกันตรงนี้ต่างหากที่มันไม่ดีหรือเวลาจะไปจะเปิดก็อยู่นานจนเกินไปมันทุกทรมานนะใช่ไหมครับแต่ถ้าทำแบบเดียวโอ้โหว้าววับไปเลยนะครับผมว่ามันเข้าท่าดีเหมือนกันในทัศนะของลุงหงอกนะเล่าให้ฟังอย่างนั้นนะหนึ่งในล้านในพันล้านดาวที่ฟ้าผ่าที่ว่าเรียกว่าหนึ่งในแสนนะครับก็ไม่รู้ใครโดนแบบนั้นก็ผมว่าโชคดีนะในส่วนตัวผมนะส่วนทางท่านก็คงจะบอกว่าโชคดีได้ไงตายแล้วเกิดได้ไหมการเกิดได้ไหมมันอยู่ที่จุดวินาทีที่จะตายเห็นไหมครับวินาทีที่ตายเนี่ยเดินไปทำอะไรไปเก็บเห็ดใช่ไหมเดินไปทำอะไรจะไปเอาควายเข้าคอกใช่ไหมเดินไปทำอะไรจะไปดำนาใช่ไหมดีไหมใช่ป่ะใช่ไหมครับหรือว่าจะเดินไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครจะไปตบตีใครจะไปคาดเคลียร์แค้นใครในระหว่างที่คุณคิดไปนะเคลียร์แค้นใครจะไปทะเลาะหาเรื่องใครฟ้าผ่าตายเปรี้ยงแล้วก็เกิดครั้งต่อไปก็ต่ำกว่าเดิมแล้วครับก็แปลว่าอยู่ที่ความคิดด้วยในขณะนั้นใช่ไหมล่ะความคิดตรงนั้นฮะมันเป็นตัวที่สุดตรงนั้นอ่ะมันอยู่ในจุดไหนอ่ะเพราะฉะนั้นการสอนบอกขอให้คิดดีคิดดีคือคิดแต่จะให้คิดไม่ดีคือคิดอะไรคิดแต่จะเอานั่นแหละก็แค่นั้นเองความคิดคิดแต่จะเอาให้ได้ประมาณนั่นแหละครับนั่นแหละความคิดที่มันทำให้อะไรล่ะคิดดีคิดแต่จะให้โดยพ้นยิ่งคิดให้อภัยนะครับตัวนี้ให้มีนะครับอภัยนะภายในตัวยิ่งใหญ่มากนะครับนะถ้าหากว่าจะถ้าไม่อยากจะไปอภัยก็เดี๋ยวไปก่อเรื่องใครใช่ไหมฮะเมื่อเราไม่ไปก่อเรื่องใครไม่ต้องมาฟื้นว่าจะต้องอภัยกับนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับก็เพราะว่าไม่ได้ก่อเรื่องใครจะต้องไปอภัยใครเงี้ยแต่ถ้าหากว่าคนก่อเรื่องใคร
ึงจุดหนึ่งนึกได้โอ้โหยิ่งทำยิ่งหนักทำให้ตัวเองตกต่ำมากเหลือเกินก็ขอโทษโปรดอภัยก็โคศีกรรมอะไรทำนองนั้นไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตั้งต้นก็จะไปคิดก่อเรื่องใครก็คิดแต่จะให้นั่นแหละครับถ้าคิดแต่จะเอามันก่อเรื่องเหมือนกันนะแค่ความคิดเนี่ยที่ว่าเพราะฉะนั้นก็ขอได้โปรดพิจารณาตรงนี้ด้วยเหมือนกันไม่ว่าท่านก็ตามผมก็ดีนะฮะเล่าสู่กันฟังอย่าลืมหายใจเด้อเวลาเล่าให้ฟังเลยนะครับเอาละมีไหมครับหน้าจอทางโน้นตายแล้วได้เกิดไหมตรงนี้มันคงจะตอบแทนกันไม่ได้ละครับใช่ไหมครับผมไม่สับตอบแทนนะตายแล้วจะได้เกิดไหมก็เล่าให้ฟังตอนนี้ว่าก่อนจะเจอฟ้าผ่าเนี่ยคิดอะไรอยู่ตรงนั้นนั่นแหละครับถ้ามันคิดดีเกิดก็คือเกิดไหมไม่เกิดดีสักครับชาติสุดท้ายนะครับเห็นไหมครับไม่เกิดดีชาติสุดท้ายเกิดมาอีกทุกข์อีกใช่ไหมแล้วก็ย้อนรอยไปทางด้านนี้กัมมุนาวัตติโรโกการเกิดเป็นทุกข์เกิดอีกทุกอีกใช่ไหมครับยอมรับได้ไหมล่ะก็ไม่เกิดอีกทุกอีกนะบางคนก็หลงไหลคลั่งไคล้ของอยู่ของกินของใช้หลงไหลคลั่งไคล้กับการงานบริวารตัวเองก็เลยไม่ได้เห็นทราบสภาพสภาวะทุกคำว่าทุกไม่ใช่อับจนนะครับไม่ใช่ความจนนะครับความลำบากยากจนไม่ใช่ทุกตามที่พูดถึงกันนะครับทุกมันเป็นสภาพสภาวะมันบีบรัดนะฮะมันบีบรัดจะเดินก็อึดอัดจะหายใจก็อึดอัดอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะจะเป็นกันอยู่ทุกเพศทุกวัยทุกชั้นมันนะทุกฐานะนะครับตัวนี้คำว่าทุกตัวนี้ใช่ไหมครับขอให้เข้าใจคำว่าลำบากไม่ใช่ทุกตามในยะที่ว่านี่นะลำบากยากจนไม่ถือเป็นวิถีชีวิตเกิดผิดที่เกิดผิดทางอะไรก็ว่ากันไปแต่ทั้งหมดมนุษย์เราก็สามารถปรับได้นะปรับได้พัฒนาการขึ้นมาได้ค่อยๆฟังก็พิจารณาฟังแล้วขบคิดพิจารณาเดี๋ยวเพิ่งไปย้อนแย้งใดๆก็ตามทีแม้ว่าจะเด็กมาเล่าให้เราฟังนู่นนี่นั่นก็อย่าไปย้อนเด็กนะให้เด็กก็ปล่อยมาทำอะไรเหมือนกับที่ท่านกำลังฟังผมก็ปล่อยท่านก็ฟังไปเรื่อยนะครับนะแล้วส่วนผมจะไม่ย้อนแย้งใครอยู่แล้วล่ะนะครับผมเป็นคนที่ ไม่ย้อนใหญ่ก็เล่าสู่กันฟังตามรูปแบบนี้โอเคไหมมีอื่นอีกไหมเอ่ยก็จากประเด็นที่คุณลุงได้กรุณาตอบคำถามเกี่ยวกับจะเกิดหรือไม่ได้เกิดถ้าเป็นจุดที่น่าจะเจาะจงก็คือณวินาทีที่กำลังจะหรือแม้โดนฟ้าผ่าอยู่คือวินาทีความคิดได้หรือเปล่าครับถ้าหยุดความคิดไม่ได้ณวินาทีที่ผ่าแล้วตกใจคิดไปถึงไหนก็ไปถึงที่นั่นนะครับลุงถูกหรือเปล่าครับก็ถูกฮะเพราะฉะนั้นความคิดเป็นตัวหลักว่าคิดอะไรอยู่ไงนะครับใช่ไหมถ้าไม่คิดอะไรเลยโอ้โหแจ๋วเลยเห็นไหมครับนะมันก็มีแค่3ช็อตคิดอะไรอยู่ดีกับไม่ดีหรือไม่คิดอะไรเลยเห็นไหมครับถ้ามันแป๊บมาในจุดที่เราไม่คิดเลยฮ่าบับไม่ต้องเกิดแล้วชาติสุดท้ายออโตเมติกเลยโดยธรรมชาติให้มาทั้งพร้อมๆเลยนะวินาทีที่จะหยุดที่จะไปนะนั่นนะไอ้ตรงนั้นสำคัญนิ่งนั้นจึงต้องให้รู้ตนรู้ตัวสมาธิมันจะนำพาไปตรงได้สำหรับคนที่เตรียมพร้อมที่จะไปแหละไม่ไปแหละก็ฝากต่อกันไปหน่อยเรื่องพวกนี้นะครับให้ผมไม่บอกกันทุกคนที่นอนจนบนเตียงในเตียงบนเตียงผมก็ทำไม่ได้นะเอาพวกนี้ฮะเข้าไปสื่อสารกันออกไปให้ผู้ที่กำลังจะไปวนๆได้มีทางไปบ้างนำทางบ้างทางพระก็บอกให้พระสงฆ์องค์เนรมารับสังฆทานบ้างผ้าตรายจีวรบ้างจะได้โน้มนำสิ่งทำความดีนะจะได้คิดดีนะพิจารณาสิ่งที่เราให้ไปนี่คือจาคะนิทานนะครับนะมาเวลาไปจริงก็จะได้ไปในทางที่ดีต่อยอดที่มันจะดีก็คือตรงนั้นนะครับตามบทบาทลีลาคำสอนผมนะครับลองใครควรดูทีนึงท่านหรือเปล่าไม่ทราบท่านที่อยู่หน้าจอเนาะผมว่าผมไปช้านะฝึกจิตฝึกสมาธิยากจังฝึกมานานไม่สมาธิอย่าไปคิดว่าตัวเองฝึกสิครับใช่ไหมฮะอย่าไปสรุปว่าตัวเองฝึกสิครับธรรมดาธรรมชาติหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำเวลาเรานอนทำผมแนะนำให้นอนทำก็หายใจตามปกติอาบน้ำท่าเรียบร้อยไม่ฝึกอะไรไม่ได้แบกเห็นอะไรมันจะไปฝึกยากเลยเห็นไหมแนวทางก็ให้แล้วแต่ตอนต้นรายการใช่ไหมล่ะอ้าวไปทบทวนดูอีกทีนึงรัชชานนท์โอเคครับ
งับอากาศตอนนี้ดีมากค่ะโอเคคนไหนงับได้ก็งับไปแล้วก็มาถมทำเสียงชัดเจนดีลุงขยายความคุณลุงครับคุณอรนุชบอกว่าเห็นตามความจริงเห็นตามความเป็นจริงของโลกแล้วจะไม่ทุกข์สาธุค่ะคำว่าเห็นจริงตามความเป็นโลกอย่าลืมมิติของคำว่าเกิดขึ้นแล้วอยู่เปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้าเราเข้าใจบทบาทลีลาอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นมาก็ตั้งอยู่นานก็เปลี่ยนแปลงไปเกิดแก่เจ็บตายของโลกแม้แต่การหมุนของโลกหรือแต่แม้ต้นไม้เกิดตัวของโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับคิดมิตินี้ได้จริงมันก็ตามน้ำไปให้ได้นั่นเองมันไปสกัดการหมุนของโลกไม่ได้เพราะโลกนี้หมุนไปคือนี่ก็คืออนิจจังเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปคนนั้นนี่อนิจจังแล้วใครจะไปหยุดโลกได้สินะคนไหนหยุดโลกหยุดการหมุนโลกได้คนนั้นจะรู้ทุกอย่างและทำได้ทุกอย่างตามใจปรารถนาด้วยแน่ไปนู่นเลยเวลาไปพูดจังว่าตัวนะครับใช่ไหมล่ะคำลงท้ายก็ต้องขออนุญาตขยายความนิดนึงครับคุณลุงก็คือว่าที่บอกว่าเห็นตามความเป็นจริงของโลกแล้วจะไม่ทุกข์จริงๆแล้วน่าจะเป็นคำว่าเข้าใจทุกข์ซะมากกว่าแล้วก็เกิดการอยู่ได้นั่นเองป่ะครับเดี๋ยวนะจะได้เข้าในลักษณะของตัวเข้าใจเสร็จปุ๊บอยู่ได้เสร็จปุ๊บพอตัวเข้าถึงก็เอามาใช้ได้เลยพอดีเห็นตามความเป็นจริงนะก็พยายามย้ำว่าความเป็นจริงที่ว่านั้นคืออนิจจังนั่นเองครับผมใช่ไหมนั่นคือความเป็นจริงมันไม่สามารถที่จะหยุดได้ต้องยอมรับตรงนั้นด้วยแม้แต่ร่างกายเราหายใจก็เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าย้อนกลับมาในจุดนี้ก็จะได้ตามนัยยะที่ว่านี้รู้เข้าใจตามความจริงแม้แต่รถคันหนึ่งที่เขาจอดตรงนั้นน่ะเขาอยู่ในช่วงที่การอยู่ในการเปลี่ยนแปลงแน่เลยในตรงนี้นะที่จะมองไม่ออกในภาพความเป็นจริงในสายตาที่เราเห็นก็หยุดนิ่งอยู่แค่นี้เน้นอยู่มันจะเป็นเปลี่ยนแปลงได้ยังไงวะเห็นไหมครับเห็นไหมครับต้องคิดในกรอบของโลกฮะอันที่จะเข้าใจตามนะครับการเมืองของโลกต้องคิดอยู่ในกรอบนั้นจะเข้าใจได้โดยง่ายนะครับขออนุญาตย้อนเท้าความเดิมมาในขณะเดียวกันที่ลุงหอกก็เคยพูดแล้วว่าแม้แต่พระอรหันต์ก็ยังทุกข์ถูกต้องครับพระอรหันต์ก็ยังมีความทุกข์เพราะว่าตนาบใดที่มีตัวตนอยู่ล้วนแต่ทุกข์ทั้งหมดไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นอรหันต์ส่วนทางฝ่ายผมบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาก็แปลว่าหมดตัวตนนะครับโอ้ยผมพูดมานานคำนี้พระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีก็แปลว่าพวกไม่มีทุกข์เลยพระหลานเดินดีคิดว่าแกยังมีทุกข์อยู่เพราะมีตัวตนเดินหยองหยองหยอยยังมีความหิวอยู่อย่างเงี้ยโอเคความหิวความง่วงในสันมองนี่นี่ก็คือสิ่งที่คำว่าทุกข์แต่ทุกข์ในระดับพระหลานเดินดินคิดว่าแกเป็นทุกข์ที่ไม่ได้สืบเนื่องก็รู้ทันคำว่าทุกข์ตรงนั้นก็รู้ได้ด้วยจิตนั่นแหละที่ว่าโอเคถ้ายังไม่รู้จักก็คือเข้าใจไว้ก่อนก็เท่านั้นเองนะฮะมันก็น่าจะอยู่ในกรอบนี้โอเคไหมครับครับมีอะไรอีกบ้างเรื่องของสมาธิจิตเป็นเรื่องที่วิจิตและเมียดละไมมากๆครับโอเคก็ขอให้เข้าใจจริงๆตรงนี้นะครับมันก็ใช่แหละครับละเมียดมากจิตเพราะที่สุดมันจะไม่มีรูปจิตคือไม่มีอะไรเลยมันละเมียดมาก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 นะครับนอนฟังแล้วนั่งหลับตาเพ่งมองแสงตามที่เคยสอนให้หายเจ็บปวดก็พอใจแล้วเจ้าค่ะโอเคก็ค่อยปรับไปครับผมไอดีสู่ปัญญายานขออนุญาตถามว่าความคิดอยู่ในองค์ประกอบของอะไรใช่มวลหรือเปล่าคะความคิดจะเป็นมวลไหมโอ้ถ้าพูดเป็นมวลแล้วก็ไม่ใช่เลยนะครับความคิดคือใจไว้ก่อนนะฮะใจเกิดจากรูปเช่นตาเรามองเห็นรูปจะเกิดความคิดนะครับหูได้ยินเสียงจากต้นเสียงมาเราสองสิ่งกระทบเป็นเสียงนั่นคือรูปนั่นนะ
จมูกได้กลิ่นสุนัขตายนะก็คือรูปจากสุนัขนะปากลิ้นได้รสก็เคี้ยวอาหารอาหารคือเป็นรูปนะครับนะสัมผัสแต่ต้องเนื้อตัวก็เดินชนเก้าอี้หรือว่าไก่วิ่งมาชนมันก็เป็นรูปหมดนั้นรูปเหล่านี้อายตนะ5มันก็เกิดความคิดมาทีนี้จะบอกว่ามวลไม่ได้ไอ้มวลนะฮะอ้าวมวลคือจิตเนี่ยอย่างเช่นมันพวยพุ่งเป็นไอโอพาสเนี่ยรูปนี่เป็นมวลได้ครับเห็นไหมสุดมวลมวลมันสุดมันก็กลายเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ไปอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นคำว่ามวลก็เป็นภาษาวิทยาศาสตร์เขานะฮะสสารกับแมสมันก็คนละอย่างทุกสสารแมทเทเรียลคือสสารนะฮะวัตถุนะอันนี้มันมีมวลอยู่นะแต่ไอ้ตัวมวลตรงนี้นะฮะใหญ่หมดอธิบายอย่างเงี้ยรู้จักไอ้นะที่มันอยู่ดาวหางโอเคนะนั่นจะชัดอธิบายดาวหางก็คงจะเคยเห็นเนาะหรือว่าคนเกิดใหม่ยังไม่เห็นดาวหางเลยก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังนะว่าไอ้ดาวหางเวลามันเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากครับสูงโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเรื่องสุดนะ3แสงกิโลเมตรนาทีไม่พอกับแสงมันจะเคลื่อนที่เร็วนั้นไอตัวหัวของมันอ่ะก็คือวัตถุก้อนหนึ่งจะบอกว่านิวเคลียสก็ได้ถ้าพูดถึงเล็กถ้าเป็นใหญ่ก็เริ่มเทิมพอเวลามันเคลื่อนที่เร็วเนี่ยมันจะปล่อยมวลคือหางมันอ่ะหางของดาวหางคือมวลแล้วสุดของมันอ่ะสุดมวลก็คือเหมือนกับหางงูอ่ะเนี่ยมันสุดมวลนั่นแหละพอสุดมวลนั้นปุ๊บมันก็จะกลายเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์สุดมวลมวลหมดน่าโอเคมั้ยพอเวลาพูดถึงตรงนี้มันก็ไปคาบเกี่ยวกับไอสไตน์แล้วฮะ E ที่กับ MC ยกกำลัง2นั่นเองนะครับวัตถุใดก็ตามที่สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงถึงขนาด 90,000 พัน 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีวัตถุนั้นจะหมดมวลและจะเป็นพลังงานโดยเฉพาะอย่างนี้อันนั้นก็ได้จากทฤษฎีไปนะครับก็ดีอย่างน้อยสุดไอสไตน์ก็สร้างชื่อเดียวไว้กับผู้คนคิดตามมันก็ได้ปัญญาสำหรับคนที่คิดตามใช่ไหมครับอันนั้นคือปัญญาในทางโลกโลกจะเข้าว่ากันส่วนปัญญาทางด้านศาสนาศีลสมาธิปัญญามันก็มารูปปัญญาคนละอย่างกันนะครับก็ขอได้โปรดให้เข้าใจครับว่าปัญญานั้นนะครับเอาล่ะ อย่าลืมนะครับสำหรับท่านใดก็ตามที่เจ็บปวดมึนงงเบอร์ชาเพลียอ่อนแรงวูบก็สามารถขอรับกำจัดอาการได้ทางถ้าจะเดินทางมาที่รูปของสุขภาพก็สัมผัสตรงนะครับช่องทางที่1ช่องทางที่2ก็คือผ่านโทรศัพท์02ในเวลาจัดรายการนี่นะครับช่องทางที่3ก็วันที่ลุงงอบทำการเลยครับตอนนี้ทั้งสัมผัสตรงแล้วก็ผ่านหน้าจอสามารถสแตนบายการกำจัดอาการได้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดที่มาไม่ได้มาไม่ถึงมาไม่ทันไม่ได้มาอยู่ที่บ้านเตรียมหูฟัง1คู่วางโทรศัพท์ในแนวนอนแล้วก็อยู่กับตัวเองอยู่ในที่ที่อยู่คนเดียวนะครับก็สามารถแจ้งความต้องการของท่านเข้ามาได้ที่หน้าจอในขณะที่ทางเฟซไลท์เด้งขึ้นมาว่าจะมีหัวข้อว่ากำจัดอาการเจ็บและปวดผ่านหน้าจอนั่นนะครับมีไหมผมพยายามตามดูกันทุกคอมเมนต์แหละก็ดูนะครับเรียกว่าทุกความทุกโอเคครับต้องใส่ข้อความคุณลุงเรียกทุกความเห็นทุกข้อความโอเคครับรู้ทั้งนั้นนะครับข้อความไหนที่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นี่ครับพอเวลาข้อความที่ไม่มีประโยชน์ผมก็มักจะไม่ต่อเติมเสริมแต่งนะครับเพราะว่ามันจะวินิจฉัยได้เพราะมันจะเป็นโทษไม่มีประโยชน์แล้วก็เวลาอธิบายมันก็เป็นโทษทำไมครับเราตัวประโยชน์ซะก็พยายามให้มันเกิดประโยชน์สิ่งเหล่านี้ในฐานะที่มาใช้เวลาร่วมกันนะครับผมจะมีมิติทางด้านความคิดและสรุปเป็นเช่นนั้นนะบอกให้ทราบเอาไว้นิดนึง
อะไรไม่มีประโยชน์เราก็จะก้าวข้ามไปเรื่อยแต่โอเคนะส่วนมากในนี้ก็รู้สึกว่าสำคัญอย่ามาหลงไหลคลั่งไคล้ลุงหงอกนะครับต้องฝากเอาไว้นะอย่ามาหลงไหลคลั่งไคล้ผมเพราะว่าผมจะรู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่ให้กับใครอยู่นะครับความสามารถพิเศษก็คือความสามารถพิเศษในส่วนนั้นส่วนการพูดจาผ่านภาษาก็มาตามที่ท่านได้ยินได้ฟังนี่แหละเนาะเอาประโยชน์ไปใช้หมดเนาะไม่มีแล้วเนาะผมดูนาฬิกาแล้ว3 ทุ่มประมาณ20 นาทีบ้านใครบ้านใครดีไหมครับ ท่านอยู่บ้านท่านก็ดูแลเรื่องสุขภาพนะ อะไรล่ะของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเขาเรียกว่าทรัพย์สินคานหรือขอให้ท่านว่าที่ปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินคานตัวเองอย่าใครมาหลอกล่อหรือร่วงเอาไปใช้ประมาณนั้นนะครับปกป้องคุ้มครองการงานนะการงานรับผิดชอบงานเรื่องอะไรล่ะบริวารก็ผู้ร่วมงานนั่นแหละครับญาติมิตรใกล้ๆอะไรก็ว่านไปขอให้ท่านว่าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงนะครับแต่ถ้าหากว่าจะมี การประกอบสมาชีพชอบประกอบให้พอกินพอใช้จะเหลือกินเหลือใช้บ้างก็ดีเหมือนกันจะเผื่อแบ่งปันหรือไม่แบ่งปันก็ตามใจสถานการณ์เรื่องพวกนี้ไม่มีใครว่าแต่จะแบ่งปันกันได้มันก็เป็นตรงใช่ไหมก็มนุษย์เป็นอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ร่วมกันก็อย่างกันพูดใจเข้าใจแต่กันและกันไม่ใช่ก็เรื่องนู้นนี่นะกับการและกันผมว่าไม่ใช่วิธีถูกต้องนะครับยิ่งสร้างปัญหาให้กับใดๆประมาณนั้นนะครับโอเคนะส่วนจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอทั้งหมดนะฮะ20,000 กว่าคนที่มีจิตนารวบรวมกันก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้ไหมคำถามสุดท้ายครับคุณลุงจาก YouTube ครับยาวมากตรงไหนล่ะข้อความสุดท้ายอาร์ตเนี่ยนะใช่ครับอาร์ตอิมID Art In โอเคท่านหนึ่งกล่าวว่านรกสวรรค์เปรตอสุรกายเป็นแค่ภาพมายาให้ผู้ที่ได้ญาณได้เห็นไม่มีอยู่จริงคนและสัตว์ที่เกิดมาจะคิดพูดทำมีชาวโลกทิพย์ควบคุมทั้งหมดเกิดมาแค่สร้างพลังงานให้กับโลกและจักรวาลนี่นะอันนี้เป็นคำถามหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่คำถามนะเป็นความที่เข้าใจตามนั้นโอเคถูกต้องแล้วครับส่วนที่บอกนรกสวรรค์ผมเรียกว่าเป็นบุคคลที่ฐานนะครับพระพุทธเจ้าแสดงธรรมมา3 มิตินะฮะมา3 บริบทแสดงธรรมตามความจริงของทางโลกก็อาศัยกฎพระไตรลักษณ์เป็นตัวตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกเห็นไหมต้องเข้าใจความเปลี่ยนแปลงเราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็ว่าได้เนี่ยบทแบบของโลกเลยครับทีนี้มิติหนึ่งคือมิติทางจิตพอเวลาพัฒนาไปเรียบร้อยแล้วมันจะกลายไปเห็นทางเรื่องของบุคคลอธิษฐานเช่นว่าเราสามารถอธิษฐานเห็นบุคคลก็ได้ช้างมาบวกควายก็ได้ก็แปลว่าจิตได้กลับพัฒนาเข้าไปในระดับถ้าหากว่าทั้งหมด 100% เนี่ยครับผมว่าจุดนี้มันได้ไปทั้ง25% อัพเข้าไปแล้วนะจึงจะเข้าไปตรงนี้ได้นะเรียกว่าได้ญาณได้ฌานอย่างรู้นะจะไปร่วงรู้นะไอ้ที่บอกว่าเปรตสุรกายที่ว่ามันเห็นจริงนะไปเห็นได้ในระดับจิตที่พูดถึงเห็นจริงมีจริงมันจึงเห็นจริงเห็นจริงๆของจริงๆมันต้องเลยการเห็นการมีโอเคมั้ยครับหวังว่าคงไม่งงตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปติดสิ่งที่เห็นในญาณในฌานส่วนมากจะติดตรงนั้นครับติดยึดไปเห็นเทวดาก็อ้าวเทวดาเรียกว่าติดยึดโอเคนะขอให้ชื่นชมในส่วนที่ปฏิบัติได้มาถึงตรงนี้ขอให้พัฒนาไปเรื่อยไปมันจะเลยการเห็นการมีที่ว่านั้นโอเคนะครับขอให้เข้าใจให้กระจ่างชัดสำหรับท่านที่ติดตามเนาะโอเคไอการตอบเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะว่าคงนะท่านได้ก็แล้วกันผมไม่ต้องไปพูดอะไรมากไปกว่านั้นหรอกนะผู้ฟังคือผู้ได้ผู้พิจารณาตามคือผู้ได้ครับผู้ย้อนแย้งก็ไม่น่าจะได้ก็แค่นั้นเองครับเพราะก็
พวกนี้ไม่ได้เชื่อว่าที่พูดมาทั้งหมดผมคงไม่ได้ให้ร้ายใครมั่งเนาะก็ยินดีกันแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวนะมีหนึ่งกำแพงเพชรกำแพงเพชรเราเสียงชัดเจนฝนเริ่มลงมาแล้วครับพร้อมกับฟ้าร้องอ้าวนะโอเคจบข่าวนะเดินทางให้กายซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบจะล้อมหมุนข้อทางน้ำทางบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่ขอบตรงนี้สาธุอามินอาเมนและโอจบ thank you very big ครับผม